จอนจัดด้วยเหรอเขาก็ต้องประกาศหาบ้านนะปุ่นบอกว่าอยากได้อยากได้แล้วทำไงกับไอ้สองตัวนี้นะเอาจะร้องไห้ทำไมไม่ต้องร้องไม่ร้องนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดคลิปด้วยเค้กที่เราทำเมื่อวานนะคะเป็นเค้กเชอร์รี่นะคะส่วนวิธีการทำจะกำลังตัดอยู่ก็คงจะเสร็จเร็วๆนี้ค่ะวันสองวันนี้แหละเสร็จแน่นอนแต่ช่วงนี้แบบมีงานอย่างอื่นทำไงก็เลยตัดคลิปไม่เสร็จสักทีส่วนนอกจากเค้กเอามาโชว์แล้วก็จะมีเรื่องเล่าคือวันนี้ก็จะเป็นแบบอยู่ในซีรีส์คุยกันวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวไปพบกับปุนค่ะวันนี้แม่ป๋อมไม่คุยนะคะให้ปุนคุยลองดูซิว่าปุนมีอะไรจะมาคุยค่ะเชิญติดตามค่ะสวัสดีค่ะปุนจากปุนสเตชันค่ะวันนี้ปุนจะมาเล่าเรื่องที่ปุนเพิ่งไปที่เทียร์ไฮม์ก็คือบ้านพักสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของค่ะไปเดินเล่นกับหมาค่ะเริ่มกับอะไรดีเดี๋ยวก่อนเริ่มด้วยแม่เล่าให้ฟังก่อนว่าไอ้บ้านพักแบบนี้ก็จะมีอยู่ตามเมืองเล็กเมืองใหญ่เอาแล้วอ๋อแม่อธิบายเพิ่มนิดนึงว่าพวกบ้านพักสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์จรจัดทั้งหลายเนี่ยเขาก็เอาสัตว์มาจากพวกเจ้าของที่บางคนไม่อยากเลี้ยงแล้วก็มีเหมือนกันหรือเพิ่งไปคุยกับเพื่อนมาเพื่อนบอกว่ามีเหมือนกันที่บ้านพักสัตว์ในเยอรมันน่ะต้องไปเอาสัตว์ที่เป็นสัตว์จรจัดหรือว่าไม่มีเจ้าของจากต่างประเทศเลยนะเออประเทศที่แบบว่านั่นแหละก็จะมีสัตว์ต่างๆอยู่ในสังกัดของประเทศนั้นที่ขาดการดูแลเขาก็จะไปรับมาจากที่นั่นแล้วก็มาอยู่ที่เยอรมันก็มีเหมือนกันก็มีอ้อมมีทั้งบ้านของรัฐบาลแล้วก็บ้านของเอกชนก็แล้วก็มีประเภทแบบถ้าเราเป็นเจ้าของของสัตว์ตัวนั้นเราก็ต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกฎง่ายๆก่อนปุณจะเล่าประสบการณ์วันนี้ไหนปุณเล่าให้ฟังซิว่าที่บ้านเรามีสัตว์อะไรแล้วเราเคยพาสัตว์ไปฝากเป็นยังไงบ้างเราเคยพาสัตว์ไปฝากแล้วคือว่าเรามีกระต่าย2ตัวค่ะเราไม่มีหมาแต่เรามีกระต่าย2ตัวเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะใช่มันกำลังก็มันอยู่ในคลิปนึงไงที่เราถ่ายไปแล้วเนาะอย่าแต่ว่าอย่าแล้วเราได้สิเราแล้วเราก็เคยเอาสัตว์2ตัวนี้ไปฝากเพราะว่าบ้านจรจัดบ้านรับสุนัขหรือสัตว์จรจัดพวกนี้เขารับเลี้ยงด้วยเนาะรับเลี้ยงชั่วคราวสำหรับสัตว์ที่เราไปเมืองไทยเราจะแบบให้มันอยู่กับเขาใช่เพราะว่าคุณป้าที่เราที่เราฝากไว้เขาก็ใจดีมากเลยค่ะใช่คือสมมุติว่าเราไปพักร้อนหรือว่าต้องไปไหนไกลๆหลายๆวันอะไรเงี้ยเราก็จะเอาสัตว์อย่างบ้านเรามีกระต่ายก็ไปฝากไว้ที่เขาเนอะคิดราคารู้สึกว่าวันละตัวละนะหมาไม่แน่ใจแต่กระต่ายที่เราฝากเนี่ย4ยูโรต่อวันก็ไม่แพงมากไม่แพงเลยแหละว่าไปค่ะก็นี่เป็นประสบการณ์ในการไปฝากสัตว์ของเราอ้าวสำหรับประสบการณ์วันนี้ของปุ้นเป็นไรคะคือว่าเราก็ไปกับหมาตัวหนึ่งที่เป็นของคนอื่นคือว่าไปแค่ไปพักที่นั่นนะคะมันตัวใหญ่มากเลยค่ะมันเป็นแบบพูดเรื่องตัวใหญ่สีดำคุณถ่ายรูปมาด้วยใช่ไหมลูก yeah. คือปุ้นอะไปกับเพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขานี่ไปครั้งที่สองแล้วใช่ไหมสองสามอาทิตย์ก่อนก็ไปมาแล้วทีนึงอีกทีนึงเราไปกับหมาตัวนึงที่แบบแผลเต็มเลยเป็นหมาจรจัดเหรอลูกอย่าอีกครั้งแรกใช่ไหมอย่าแต่ว่าตอนนี้มันมีบ้านแล้วค่ะแล้วหาบ้านได้แล้วเออดีจังเลยไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนเหมือนกันเนอะตัวที่แล้วคือเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็เล่าให้ฟังตัวนึงมันชอบกระโดดกระโดดขึ้นนี่เหรอชอบมากระโดดใส่ลูกใช่ไหมที่ลูกเล่าให้ฟังอ๋อไม่เขาบอกว่าที่จะไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาใช่ไหมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยเราบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงเราถึงจะพาสัตว์ไปเดินเล่นได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมามั้งมีตัวอื่นมั้งปะแมวเมอร์ไม่ต้องเดินเล่นเนี่ยมีหมาใช่ที่ต้องการคนดูแลก็คือพาไปเดินเขาก็จะให้พวกอาสาสมัครเนี่ยค่ะไปบางคนก็นัดเวลาเนาะ
นัดเวลาว่าเขาจะไปช่วงนี้ช่วงนี้นะแล้วก็จองด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดแบบเราไปเจอสัตว์นี้บ่อยตัวนี้บ่อยๆเราสนิทกับมันแล้วอะไรเงี้ยก็จองไว้ใช่แล้ววันนี้ตอนที่เรากำลังจะไปแล้วมีหมาสองตัวเข้ามาแบบน่ารักมากเลยค่ะมันเดินมาแล้วเราก็ลูบมันแล้วก็เดินไปอีก5เมตรแล้วก็มีคนอื่นมาลูบแล้วมันน่ารักเลยมันเป็นต้องอุ้มมันไปในนั้นตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะลูกตัวเล็กค่ะ2ตัวค่ะมันเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกันค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่ตัวเล็กมากเลยครับตัวเล็กแบบกระต่ายแล้วค่ะแล้วลูกหมาหรือว่าพันธุ์ธรรมดาลูกหมาแล้วมันไม่โตขึ้นอีกนะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ลูกหมาสิมันก็เป็นพันธุ์ที่หนูแล้วมันก็เป็นสีดำน่าเลยแล้วเขาเอามาฝากเลี้ยงเหรอลูกพวกที่ลูกพูดถึงไม่ใช่จรจัดใช่ไหมจรจัดด้วยเหรออ้าวเขาก็ต้องประกาศหาบ้านนะเนาะโอ้ยพูดที่สุพรรณเนี่ยปุ่นบอกว่าอยากได้อยากได้แล้วทำไงกับไอ้สองตัวนี้นะอาจจะร้องไห้ทำไมไม่ต้องร้องน่ารักไปคุยกับพ่อสิแม่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าแม่เนี่ยเกิดมากับหมาเป็นฝูงใหญ่ๆมีหมาเยอะตลอดเวลาที่บ้านนะที่เมืองไทยนะใช่เคยมีครั้งหนึ่ง8ตัวด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมันค่อยๆตายแล้วเราก็ไม่สามารถเลี้ยงมันได้แล้วแต่ที่บ้านแม่นะอยู่กันแบบ20ปี19ปี20ปีนู่นเลยนั่นแหละแต่ว่าตอนหลังๆก็ยายกับตาก็แก่แล้วเนาะหมาตัวสุดท้ายก็แมวตอนนี้มีแต่แมวจรจัดเต็มบ้านไปหมดยายกับตาก็เลี้ยงไว้ปุ้นก็อยากเลี้ยงมั่งแหละหมาขอแม่มาตลอดแหละต้องคุยกับพ่อพ่อเนี่ยชอบหมาแต่ปัญหาคืออะไรอยู่ที่นี่มันไม่มีบริเวณให้ไงต้องเลี้ยงในบ้านแบบคือว่าเราชอบหมาทุกคนแต่ว่าบ้านมันไม่เหมือนที่เมืองไทยค่ะมันไม่เป็นแบบแค่ชั้นเดียวเราอยู่ที่ชั้น2ด้วยนะก็ใช่เราอยู่กับเป็นตึกเนาะใช่มันก็เลยแบบไม่สะดวกไม่มีพื้นที่เอาร้องไห้แต่ว่ากระต่ายยังอยู่ได้เพราะว่าอยู่ที่ระเบียงระเบียงใช่เราเอากระต่ายไว้ที่ระเบียงได้บางบ้านเขาเลี้ยงกระต่ายเขาก็เลี้ยงในบ้านเนาะแต่เราเลี้ยงที่ระเบียงใช่นั่นแหละก็ค่ะก็เป็นเรื่องคุยสั้นๆเนาะไม่กี่นาทีหรอกก็แค่นี้แหละมาคุยให้ฟังปุ่นหิวปุ่นหิวเพิ่งกลับมาปกติแล้วเพื่อนบ้านเขาพาไปเดินเล่นแล้วลูกไปจูงหมาเดินเล่นแถวนู้นเป็นชั่วโมงเลยไหมชั่วโมงชั่วโมงนึงใช่ทุกคนก็จะพาหมาไปออกกำลังกายเล่นกับมัน1ชั่วโมงแล้วธรรมดาเนี่ยเขาจะเพื่อนบ้านจะพาไปกินไอติมเนาะแต่วันนี้ร้านปิดแล้วลูกกลับมาปุ่นยังหิวแล้วนี่เพิ่งกลับมาแล้วให้มาเล่าก่อนไปกินได้คลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะมาชวนคุยเฉยๆค่ะแล้วต้องถ่ายเอสกับสติ๊กก่อนเหรอลูกอยากถ่ายใช่ไหมอาปุ้นก็อยากถ่ายกระต่ายให้ดูนะคะก็ไปให้ก็ถ่ายเองเดี๋ยวแม่ตัดคลิปไปปิดถ่ายให้โอเคอ่ะไปถ่ายมาขอบคุณในนี้ค่ะมาราสติ๊กโอ้เลเจนด์สติ๊กยิ้มยิ้มก็สติ๊กนี่ค่ะนี่อีริสแม่ปิดประตูให้ได้ปะคะนอนนั่งเวสตี้ตรงนี้เวสตี้มาไปละมาไม่ต้องกลุกล่องอยากออกมามันกลัวกล้องเนอะกลัวกล้องเหรอ